สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การบรรยายในครั้งนี้นะคะวันนี้เราจะมาสอบถามนักวิจัยของเราต่อกันเลยนะคะถึงประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่แล้วอาจารย์คะวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับอาจารย์ในประเด็นที่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ได้นำหลักการมีส่วนร่วมแล้วก็ความโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยไปทำงานที่สุโขทัยกับพิษณุโลกอาจารย์เลือกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้นยังไงนะคะมีวิธีการในการดำเนินงานยังไงแล้วก็ผลของการดำเนินโครงการของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับอาจารย์ครับคือ3ประเด็นที่อาจารย์ตั้งคำถามมาก็คือวิธีการเลือกพื้นที่ที่เราทำงานอย่างที่บอกครับแหล่งทุนเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้กระบวนการและวิธีการอะไรในการสร้างธรรมาภิบาลแต่ขอให้เราใช้2พื้นที่คือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยในพื้นที่ให้บริการของมหาลัยนเรศวรเองเนี่ยเป็นตัวตั้งเพื่อจะทำให้เราทำงานง่ายและใกล้ชิดกับพื้นที่ดังนั้นเนี่ยในการเลือกพื้นที่เนี่ยทางแหล่งทุนก็กำหนดในลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงแรกก่อนแต่คราวนี้เนี่ยในกระบวนการเลือกพื้นที่ที่เข้าไปสู่รายละเอียดจริงๆเนี่ยว่าพื้นที่ไหนเราควรจะเลือกทดลองหรือเลือกใช้ธรรมาภิบาลหรือเริ่มสร้างธรรมาภิบาลไปร่วมกันเนี่ยเราก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างอะไรสลับซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าเขาให้เราทำงานกับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยเนี่ยพร้อมกันเลย20พื้นที่แต่ว่าใน20พื้นที่เนี่ยก็ให้เราใช้กระบวนการที่เราออกแบบเบื้องต้นเนี่ยมาใช้ทดลองกับ20พื้นที่ละ10จังอะไรจังหวัดละ10พื้นที่แต่คราวนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยต้องบอกว่าธรรมาภิบาลไม่สามารถใช้รูปแบบเดียวแล้วสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดพร้อมกันได้ทั้งหมดแต่ว่าเราทำไปใน20พื้นที่เนี่ยแล้วเราก็มีการปรับวิธีการจนเราสามารถทำงานหรือสามารถออกแบบกระบวนการที่มันค่อนข้างจะอะไรค่อนข้างจะมีความสำเร็จสูงขึ้นแล้วเราก็เอากระบวนการที่เราออกแบบเนี่ยครับไปทดลองในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราคิดว่าน่าจะสำเร็จได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นภาพรวมๆแต่ถามว่าเราเลือกพื้นที่จาก20พื้นที่เนี่ยแล้วก็เลือกพื้นที่ที่จะไปทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือว่าสร้างธรรมาภิบาลได้เนี่ยเรามีวิธีการในรายละเอียดยังไงก็คือว่านอกจากหลักของธรรมาภิบาลเรื่องการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยแม้จะเป็นหลักกว้างๆแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีการที่ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าสองหลักเนี้ยมันจะสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลได้ไหมก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าหนึ่งก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยเปิดใจยอมรับที่จะทำงานร่วมกับมหาลัยไหมถ้าเปิดใจก็แสดงว่าเขามีโอกาสที่จะปรับกระบวนการและวิธีการทำงานไปสู่การมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นได้2ก็คือว่ามีภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่หรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลแต่สุดท้ายอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องเครือข่ายการทำงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีภาคีเครือข่ายหรือมีองค์กรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกันมั้ยถ้ามีก็แสดงว่าก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในเบื้องต้นดังนั้นตัวอย่างที่เราทำใน20พื้นที่ใน2จังหวัดเนี่ยมันก็มีอะไรครับมีน้ำหนักเบาอ่อนใน3เรื่องที่ว่าเนี่ยอยู่คราวนี้เนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ที่มันมีความเข้มข้นในทั้ง3เรื่องเนี่ย
แล้วก็เอากระบวนการที่เราทดลองมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยไปลองใช้จริงให้มันเกิดธรรมาภิบาลขึ้นให้ได้คราวนี้เนี่ยเรื่องกระบวนการที่อาจารย์ถามว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้กระบวนการยังไงในการทำงานหลักของการออกแบบในขั้นตอนแรกแล้วก็การทำงานใน20พื้นที่ที่เราได้บทเรียนมาเนี่ยมันก็เลยสร้างเป็นกระบวนการที่มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าถ้าทำกระบวนการแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดธรรมาภิบาลขึ้นในท้ายที่สุดเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นได้ไอ้กระบวนการของเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเรื่องของการสร้างภาคประชาชนในพื้นที่หรือคณะทำงานในพื้นที่สัก 4-5 คนเนี่ยให้เขาสามารถทำงานเรื่องที่อยากทำได้การสร้างกลุ่มเนี่ยเราก็สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าไอ้กลุ่มคณะทำงานเนี่ยควรจะต้องทำงานยังไงมีวิธีการยังไงเครื่องมือในการทำงานยังไงซึ่งวิธีการและเครื่องมือเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานในพื้นที่ของเขาเช่นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการทำงานเช่นเครื่องมือเรื่องของ community scorecard หรือ people scorecard เรื่องของการใช้แบบสอบถามเหมือนคล้ายๆเหมือนนักวิชาการไปใช้แบบสอบถามแต่ว่าแบบสอบถามที่ภาคประชาชนใช้เนี่ยคือออกแบบเองดีไซน์เองเก็บเองประเมินผลเองแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเนี่ยไปคืนกับประชาชนเองแล้วก็จัดเวทีคืนข้อมูลที่ตัวเองแบบจากแบบสอบถามเนี่ยไปคืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันนี้คือกระบวนการในขั้นตอนแรกโอเคค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามคำถามอาจารย์เป็นคำถามอีกสุดท้ายนะคะว่าในความเชื่อของอาจารย์นะคะอาจารย์เชื่อว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในระบบราชการไทยไหมคะจากสิ่งที่เป็นกระบวนการอย่างที่ว่านะครับเราก็ขออนุญาตยกตัวอย่างบางพื้นที่ที่เห็นชัดว่าไอ้กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้นั่นก็คือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าอบต.หนองอ้อแล้วก็ไปทำในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่2ของตำบลหนองอ้อหมู่บ้านนั้นชื่อว่าหมู่บ้านคลองปากร้าวเขาทำเรื่องประปาไอ้กระบวนการที่เราเข้าไปทำเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สร้างทีมเรื่องของเก็บแบบเรื่องของเอาข้อมูลมาคืนเรื่องของการจัดเวทีหน่วยงานเรื่องของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรวมทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำประปาจากน้ำแดงให้เป็นน้ำใสสีขาวเนี่ยก็ผ่านกระบวนการที่เราออกแบบร่วมกันขึ้นมาได้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องของการมีส่วนร่วมกับความโปร่งใสก็คือในกระบวนการนี้เนี่ย อบต.ต้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องเอางบประมาณในการใช้จ่ายของปีนั้นเนี่ยมาอธิบายหรือมากางให้พี่น้องประชาชนเห็นว่างบประมาณของอบต.หนองอ้อเองเนี่ยกับการที่จะพัฒนาพื้นที่เนี่ยมีงบประมาณอะไรบ้างและปีนั้นเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่อบต.ก็ทำโดยเอางบประมาณของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมาอธิบายให้ภาคประชาชนเข้าใจว่าเนี่ยมีเท่านี้เนี่ยแล้วเราจะทำกับพื้นที่นี้มันทำได้ไหมเงินเท่านี้เราจะไปทำกับเรื่องประปาได้ไหมก็บอกว่าอบต.ก็เอาออกมานำเสนอหลังจากนั้นเนี่ยพอนำเสนอเสร็จปุ๊บเนี่ยกรณีประปาเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งไว้ในงบประมาณนั้นชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อปีนี้ไม่ได้ตั้งแต่ถ้าปีนี้อยากจะเปลี่ยนจากน้ำแดงแล้วเป็นน้ำใสสีขาวสามารถอุปโภคบริโภคได้เลยเนี่ยชาวบ้านกับอบต.คุณจะต้องทำยังไงร่วมมือกันยังไงทำยังไงให้มันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้โดยไม่ต้องรอเวลา3ปีนั้นชาวบ้านเขาก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อปีนี้ไม่มีอย่างนั้นถ้าอยากได้เขาก็ต้องมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีงบประมาณเร่งด่วนที่สามารถเบิกจ่ายได้แต่ต้องอยู่ในจำนวนเงินที่จำกัดแต่มันก็ไม่เพียงพอกับการที่จะต้องเอาไปซ่อมระบบประปาทั้งหมดงั้นใช้การมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนมาช่วยดังนั้นประปาที่หนองอ้อเนี่ยหรือว่าที่คลองปากร้าวเนี่ยจากน้ำแดงเนี่ยเขาก็ไปสำรวจว่าเฮ้ยน้ำแดงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากการที่ไม่ดูแลสภาพน้ำประปาหรือว่าที่ผลิตประปาของเขาเลย
แล้วก็มีอะไรเสียไหมมีท่อรั่วไหมก่อนจะไปถึงปลายทางก็คือน้ำมันถึงแดงนี่เขาดูหมดตรวจสอบหมดปรับปรุงหมดปรากฏว่าใช้เวลาไม่ถึงเดือนครึ่งทั้งที่อบต.ไม่สามารถตั้งไม่ได้ตั้งงบไว้แต่อบต.ก็สามารถจัดสรรงบได้บางส่วนทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จัดสรรงบบางส่วนหรือช่วยกันออกแรงเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องประปาให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากน้ำที่เห็นชัดว่าแดงเป็นน้ำใสแล้วสามารถอุปโภคบริโภคได้เลยผลก็คือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นว่าการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีความโปร่งใสแล้วเขาเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะของเขาเองได้ไม่ต้องรอรับหรือรอความช่วยเหลือในระยะยาวหลายๆปีอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการในการมีส่วนร่วมและการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นและเรียนรู้ร่วมกันว่าไอ้ความโปร่งใสเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนได้ในระยะเวลาที่ไม่นานสั้นมากนะครับเดือนครึ่งครับแล้วในความเชื่อของอาจารย์เชื่อว่าธรรมาภิบาลเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการไทยได้จริงไหมคะโดยความเชื่อส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าหลักธรรมต้องเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นสิ่งดีเรื่องความมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ราชการไทยควรต้องมีและต้องทำแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะคงต้องมีวิธีการบางอย่างหรือขั้นตอนบางอย่างที่ไม่ใช่ขั้นตอนกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกรณีที่เราทดลองใน20พื้นที่แล้วก็ยกตัวอย่างความสำเร็จของพื้นที่เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำประปาจากน้ำสีแดงเป็นน้ำสีขาวเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการและภาคีการมีส่วนร่วมอื่นด้วยเพราะว่าไม่มีทางที่ราชการจะสามารถสร้างธรรมาภิบาลด้วยตัวราชการเองต้องอยู่ที่ภาคประชาชนด้วยว่าจะร่วมสร้างธรรมาภิบาลร่วมกับราชการได้อย่างไรอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านผู้เรียนคงได้รับทราบแล้วนะคะว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างที่ดร.ปริญญาเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่ามันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทำให้การประยุกต์ใช้นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะว่าปัจจัยที่จะทำให้การประยุกต์ใช้ประสบความสำเร็จก็ต้องประกอบไปด้วยเรื่องความเชื่อว่าหลักธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะคะอันที่สองก็คือการเห็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขสำหรับทุกคนประการที่3ก็คือการเปิดใจนะคะไม่ว่าการเปิดใจของข้าราชการว่าสิ่งที่ประชาชนมาทำงานกับเรานั้นมันไม่ใช่การจับผิดแต่ว่ามันคือการร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันและประการที่4ก็คือการเรียนรู้ร่วมกันอย่างที่นักวิจัยได้บอกแล้วนะคะว่าตอนแรกก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นการลองผิดลองถูกแบบมีขั้นตอนแล้วก็แบบอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะวันนี้การบรรยายของเราก็คงยุติลงเท่านี้นะคะก็ขอให้ผู้เรียนได้ติดตามการบรรยายในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ